สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเล็กเด็ดนะคะทางช่องทางซีมี.มีแล้วก็3 BB คิกะทีวีรวมถึงช่องทางอื่นๆเช่น YouTube หรือ TikTok ด้วยเช่นกันนะคะรายการรักเล็กเด็ดเนี่ยเป็นรายการที่ให้คำพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะหรือแม้กระทั่งโชคลาภและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขด้วยเช่นกันนะคะว่าตัวเลขในแต่ละงวดของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นเลขอะไรบ้างซึ่งต้องบอกกันนิดนึงว่ารายการของเราไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายนะแต่เราจะสนับสนุนในเรื่องของฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาฟังกันว่าในดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วง16ถึง31ตุลาถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานวันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกนะคะว่าช่วงนี้การงานเนี่ยมันดูเหมือนชิวๆมันดูเหมือนเรื่อยๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานของคุณเนี่ยมันจะต้องมีภาระในเรื่องของการรับผิดชอบอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเช่นกันมีเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ถ้าอาจารย์รักแนะนำนะคะว่าเมื่อมันมีโอกาสเข้ามาอย่าละทิ้งโอกาสนั้นเพราะสิ่งนี้มันจะเป็นบันไดให้กับคุณในอนาคตข้างหน้าส่วนในเรื่องของช่องทางการลงทุนต้องบอกไว้สักนิดค่ะว่าใครก็แล้วแต่ที่กำลังคิดจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้นะขอให้เป็นการเรียนรู้ไปก่อนนะคะเป็นการลองผิดลองถูกจึงไม่สมควรที่จะมีการลงทุนที่ผงสุดตัวนะนะคะอันนี้ต้องบอกไว้เลยให้เราแค่ได้เรียนรู้นะคะเพิ่มทักษะของเราแค่นั้นเองก่อนพอนะคะเรื่องการเงินช่วงนี้นะคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยต้องบอกค่ะว่าให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการวางแผนการใช้เงินนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่วางแผนให้ดีๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการที่เงินมันจะบานปลายไปนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภต้องบอกเลยค่ะว่าคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยในเรื่องของโชคลาภนะคะมีค่ะเป็นดวงหนึ่งที่มีโชคลาภนะคะแม้ไม่ได้จะมากมายนักอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นโชคลาภที่เข้ามาอย่างเรื่อยๆนะคะใครก็ตามคิดจะมีโชคลาภให้ได้ก้อนโตนะคะจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดละนะคะอาจจะเป็นลักษณะของน้ำซึมบ่อทรายมีเล็กๆน้อยๆค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะเป็นเงินก้อนที่เราได้ด้วยเช่นกันนะคะความรักของคนที่เกิดอาทิตย์นะช่วงนี้นะคะสำหรับคนมีคู่นะเวลาจะพูดจะคุยอะไรกันเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะขัดหูกันสักหน่อยนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะอยากจะให้อารมณ์เย็นๆกันสักนิดหนึ่งอะไรที่มองผ่านได้ผ่านค่ะความรักของดวงคนโสดต้องบอกนะคะว่าความรักของคุณช่วงนี้มันมีเข้ามาแค่หวือหวาชั่วครั้งชั่วคราวลงก็จากไปนะคะเพราะฉะนั้นดวงความรักของคุณนะคะไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่นักเลขมงคลของดวงที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเลข4เลข8แล้วก็เลข7ค่ะนี่ขุมทรัพย์เนี่ยได้ไพ่ประเกตมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นขุมทรัพย์ของคุณเนี่ยจะอยู่กับความฝันแล้วก็หลักสังขารของคุณทีนี้เวลาเราจะเสริมดวงช่วงนี้นะคะให้ทำบุญกับผู้ประสบภัยค่ะนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะเราจะเน้นในเรื่องของสีเขียวสีม่วงค่ะส่วนเครื่องประดับนะใช้หยกเลยค่ะนะคะหยกสีเขียวนะยิ่งเขียวเข้มเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการนำโชคให้กับเราหรือใครก็ตามที่ชอบหินมงคลก็อาจจะเป็นลาพิสลาซูลี่ก็ได้การสักการะขอพรเนี่ยต้องบอกว่ารัชกาลที่5นะคะจะเสริมเราในเรื่องเงินทองแล้วก็องค์พญาครุฑจะให้คุณนะคะในเรื่องของการงานรวมถึงใครก็แล้วแต่ตอนนี้การงานมีอุปสรรคมีศัตรูมีคู่แข่งนะคะให้บูชาพญาครุฑเลยส่วนในเรื่องของเคล็ดลับการเสี่ยงโชคเนี่ยดวงวันอาทิตย์เนี่ยนะต้องเสี่ยงโชคกับผู้หญิงแก่ค่ะหรือถ้าเป็นไปได้เราอาจจะไปซื้อกับแผงที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำลำคลองนะคะอยู่ริมน้ำอันนี้ก็จะเป็นดวงของคนที่เกิดอาทิตย์ตั้งแต่วันที่16ตุลาไปจนถึงวันที่31ตุลาคมเราจะมาต่อกันนะคะว่าดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานค่ะเรามาดูกันเลยการงานเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้การงานค่อนข้างโอเคเลยนะดวงวันจันทร์เนี่ยการงานตอนนี้นะคะมีในเรื่องของการก้าวหน้าการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ทำงานกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วเรามีโครงการมีโปรเจกต์อะไรที่จะนำเสนอเนี่ยคุณสามารถนำเสนอตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยช่องทางการลงทุนเนี่ยนะคะต้องทำด้วยตัวเองนะคะอย่าหวังว่าจะมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นดูค่ะเรามีความพร้อมไหมความสามารถเรามีความชำนาญในการที่เราจะลงทุนตรงนี้ไหมถ้าไม่มีหยุดก่อนนะคะการลงทุนตรงนี้จะต้องทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจึงจะเรียบร้อยค่ะ
ในเรื่องของการเงินนะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีความคิดวิตกกังวลในเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้จ่ายเกี่ยวกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเราหรือแม้กระทั่งกับเด็กเด็กลูกหลานบริวารจะทำให้คุณเสียเงินด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีความอึดอัดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะดวงของคุณเนี่ยกระแสของการเงินยังหมุนเวียนได้อยู่ส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะมีให้เห็นเลยไม่ว่าจะเป็นโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับการงานก็ดีหรือเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคลาภลอยก็ดีนะคะอันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะในเรื่องของความรักความรักของคุณนะคะช่วงนี้อาจจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นคนไหนก็แล้วแต่ที่ห่างเหินกันไปแต่ตอนนี้จะมีการกลับมานะกลับมาพูดคุยมีความเข้าอกเข้าใจใครก็ตามที่ผิดอกผิดใจกันถึงช่วงเวลาของการที่เราจะมาเปิดอกเปิดใจคุยกันงอนง้อกันอะไรก็จะได้ผลดีเช่นกันรวมถึงคนที่โสดด้วยนะคะความรักของคนโสดเนี่ยคุณจะได้พบคนถูกอกถูกใจจากเพื่อนฝูงที่แนะนำมาให้รวมถึงใครก็แล้วแต่ที่มีการติดต่อในโลกของออนไลน์นะช่วงนี้นะคะถือว่าแจ๋วเลยจริงๆนะคะอันนี้ก็ดีใจด้วยเนาะสำหรับในตัวเลขตอนนี้นะคะดวงคนที่เกิดวันจันทร์ก็จะเป็นเลข2เลข9แล้วก็เลข3นะคะคุมทรัพย์ของคุณเนี่ยยังอยู่ที่เดิมนะคะก็คือยังอยู่กับต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้นเราเสี่ยงเซมซีก็ดีนะคะหรือเราอาจจะไปขอกับแม่นางตะเคียนก็ดีนะคะอีกสิ่งนึงนะใครก็ตามที่ชอบทำบุญค่ะแล้วเราได้แบบอนุโมทนาบุญมาเนี่ยตรงนั้นก็เป็นคุมทรัพย์ของคุณด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้นะคนที่เกิดวันจันทร์อาจารย์รักแนะนิดนึงค่ะว่าดูแลเรื่องของกระเป๋าสตางค์สักนิดนึงนะคะตัดให้เป็นหมวดเป็นหมู่ให้เรียบร้อยหรือใครก็ตามที่กระเป๋าสตางค์มันเก่ามันขาดซองซิปมันก็รูดไม่คล่องแล้วอันนี้ถ้าสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะเพราะว่าต่อเตียกกระเป๋าสตางค์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งนึงที่สามารถดึงดูดในเรื่องของการเงินให้เราได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของการแต่งกายค่ะช่วงนี้นะเน้นสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีครีมก็จะเป็นเครื่องแต่งกายที่เสริมดวงให้กับเราเนาะแล้วเครื่องประดับค่ะหยกเพชรใครก็ตามนะคะที่มีเข็มกัดเพชรจะเพชรแท้เพชรซีซัดเพชรอะไรก็แล้วแต่ติดไว้เป็นประจำนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะส่องประกายทำให้เงินทองเข้ามาหาเราองค์พระพิฆเนศนะคะจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานแล้วใครต้องการโชคลาภมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะคะก็ขอให้บูชาพระศิวรีค่ะส่วนในเรื่องของเคล็ดลับการเสี่ยงโชคเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงขาวท้วมนะคะหรือเราจะซื้อแผงลอตเตอรี่ค่ะที่อยู่ใกล้ๆกับวัดนะคะหรืออยู่ในวัดก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เสริมดวงให้เราเพิ่มในเรื่องของโชคลาภให้ได้ด้วยเช่นกันเราจะมาต่อค่ะว่าคนที่เกิดอังคารเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในดวงนะคะช่วงนี้ในวันที่1ถึง16ตุลาการงานของคนที่เกิดอังคารต้องบอกค่ะว่ามันเหนื่อยเหนื่อยกับผู้ใหญ่เหนื่อยกับการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนโยบายของที่ที่คุณทำงานอยู่หรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสินค้าต่างๆนะคะใครที่ค้าขายอยู่นะคะดูการตลาดดีๆมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาอันนี้ถือว่าเป็นช่วงดีที่คุณจะกอบโกยนะถ้าคุณตามทันส่วนในเรื่องของการลงทุนต้องบอกสักนิดนึงว่าการลงทุนช่วงนี้นะคะขอให้เป็นลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปหรือถ้าเกิดจะต้องลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรที่จะมีเพื่อนคู่คิดคุณควรที่จะมีหุ้นส่วนนะคะเพราะว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยนำความสำเร็จมาให้กับทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของการลงทุนนะการเงินช่วงนี้นะคุณอยากจะใช้จ่ายอะไรที่มันค่อนข้างสุรุ่ยสุร่ายพอสมควรนะเรื่องของการเงินถ้าไม่ระมัดระวังจะเดือดร้อนภายหลังโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามเพราะคุณจะมีเรื่องของการเสียเงินเกี่ยวกับเพศตรงข้ามการเอาอกเอาใจเขาแล้วถ้าเกิดคุณไม่วางแผนดีๆตัวคุณจะเดือดร้อนเรื่องเงินในภายหลังนะคะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะโอ้เยี่ยมโชคลาภของคุณนะคะเรียกว่าดวงนี้กำลังเฮงในเรื่องของโชคลาภอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะความที่คุณใจดีบางครั้งนะคะเราได้โชคลาภมาเราไม่รู้จักเก็บอาจจะเลี้ยงเพื่อนฝูงเลี้ยงคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะหมดไปได้นะคะทีนี้ในเรื่องของความรักดวงคนที่เกิดอังคารความรักช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวละนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือการขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกันส่วนคนที่เป็นโสดอยู่คุณจะพบคนถูกใจละแต่ว่าต้องดูดีๆนะเพราะว่าเขาอาจจะมาพร้อมกับอดีตรักของเขาซึ่งคุณอาจจะต้องคอยประคบประหงม
ถ้าคุณสามารถที่จะได้ใจเขาแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเขาจะเป็นตัวจริงของคุณในอนาคตเลยทีเดียวทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันเลขมงคลของคุณคือเลข8เลข1แล้วก็เลข9นะคะคุ้มทรัพย์เนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไกลนะคะคืออาจารย์เนี่ยจับไพ่มันเนี่ยมันมีคำว่านาวังมานะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยหมายถึงอยู่ที่ทะเบียนรถหรือเลขทะเบียนรถอะไรก็แล้วแต่ที่มาเกี่ยวข้องกับตัวเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคุ้มทรัพย์ของคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเสริมดวงเนี่ยค่ะก็ขอให้เราเนี่ยดูแลรถของเราให้ดีนะคะให้มีความสะอาดอย่าให้รกนะคะอะไรที่มันลกๆอยู่ก็อาจจะเก็บออกซะนะคะแล้วช่วงนี้นะเวลาเราแต่งกายเนี่ยขอให้เป็นสีแดงสีดำแล้วก็สีน้ำเงินค่ะก็เรียกว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายเป็นสีสันที่เสริมดวงให้กับเรานะคะรวมถึงเครื่องประดับให้ใช้เป็นเครื่องเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูดในเรื่องของการเงินให้กับทุกๆท่านด้วยเช่นกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะสักการะบูชานะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะจะนำโชคให้กับเราแล้วก็อาจจะขอพรเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินได้ด้วยเช่นกันใครมีปัญหาอยู่นะส่วนหลวงพ่อโสธรค่ะจะทำให้การงานเราเนี่ยนะคะราบรื่นแล้วก็จะประสบความสำเร็จอะไรที่มันติดขัดอยู่เนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะคะเคล็ดลับการเสี่ยงโชคนะคะเขาบอกว่าก่อนเสี่ยงโชคเนี่ยให้นำเงินนะคะจะเท่าไหร่ก็ได้มาอธิษฐานทำบุญนะคะจะทำบุญอะไรก็ได้อันนี้เขาไม่ได้เน้นเลยนะคุณจะทำบุญอะไรก็ได้แล้วก็เอาเงินเนี้ยไปไว้ที่หิ้งพระห้ามใช้นะต้องบอกเลยนะคะแล้วเวลาเราจะเสี่ยงโชคเนี่ยให้เสี่ยงโชคกับผู้ชายที่มีกระดาษขาวท้วมนะคะหรือเมื่ออยู่ๆเฉยๆมีคนที่เดินเข้ามานะคะแล้วก็ขายลอตเตอรี่ให้กับเราเราก็สามารถที่จะซื้อตรงนั้นเพราะเขาคนนั้นคือคนนำโชคให้กับเราค่ะเราจะมาต่อกันค่ะว่าดวงคนที่เกิดวันพุธเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์รักจะหมายถึงตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะอันนี้เราเรียกว่าพุธกลางวันว่าช่วงนี้ในเรื่องของการงานค่ะการงานเนี่ยมันมีภาระมันมีความหนักมันมีความเหนื่อยเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องลงมือทำแล้วงานเนี่ยมันจะเหมาะกับงานที่ต้องออกไปติดต่อออกไปประสานงานกับผู้อื่นเนี่ยอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำงานตรงนี้อยู่ถือว่าเป็นโอกาสดีของคุณเลยทีเดียวล่ะในเรื่องของการลงทุนค่ะช่วงนี้นะคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยคุณสามารถที่จะลงทุนได้ดีคุณจะพบคนที่มีความชำนาญมีประสบการณ์นะคะอาจจะเข้ามาชักชวนให้เราลงทุนในสิ่งต่างๆอันนี้ลงทุนได้นะคะแต่ว่าอันนึงก็ต้องบอกว่าต้องดูความพร้อมของตัวเองในเรื่องเงินทองๆนี่นะไม่แนะนำว่าให้ไปกู้ที่ยืมสินมาลงทุนนะคะอันนี้ไม่แนะนำเลยนะสำหรับในเรื่องของการเงินตรงนี้ค่ะโอ้ไพ่กระดุมพระนี่ในเรื่องการเงินถือว่าดีนะคะดวงคนที่เกิดเป็นพุธนะการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างราบรื่นค่อนข้างดีอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมุ่งหวังไว้นะคะมันจะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้นั่นเองส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะคุณอาจจะดีในเรื่องงานนะคุณอาจจะดีในเรื่องของการเงินที่มันตรงตามเป้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคลาภเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นักนะคะอันนี้ก็พอๆไว้บ้างก็ดีนะคนที่ชอบเสี่ยงโชคงวดนี้อาจจะสักใบสองใบก็พออันนี้ก็บอกไว้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักนะคะช่วงนี้นะรู้สึกว่าคนรักเนี่ยจะค่อนข้างหงุดหงิดพออยู่พอสมควรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะออกใจยากอาจจะมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นอะไรที่มีเข้ามาถ้าคุณเป็นฝ่ายเงียบทุกอย่างผ่านฉลุยการโต้ตอบการแก้ตัวไม่ใช่ทางออกที่ดีของคุณส่วนคนที่โสดนะคะคุณจะได้พบคนที่เขาจริงจังและจริงใจกับคุณอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะถูกใจเขาไหมนะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าคนที่เข้ามาตรงนี้เขาเป็นคนที่จริงจังแล้วก็จริงใจกับคุณนะก็ถือว่าความรักของคุณโสดตอนนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะว่าคุณจะโอหรือไม่โอนะคะเราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันนะคะเลขมงคลของคุณในช่วงนี้คือเลข5เลข6แล้วก็เลข4นะคะอันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะและกลุ่มทรัพย์ของคุณค่ะไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยนะกลุ่มทรัพย์ช่วงนี้ก็จะอยู่กับบัตรประชาชนนะคะหรืออาจจะเป็นรหัสลับที่เป็นรหัสส่วนตัวของคุณเช่นรหัส ATM รหัส Wi-Fi ต่างๆที่คนอื่นไม่รู้อันนั้นคือตัวเลขมงคลของคุณเลยนะแต่นั่นคือกลุ่มทรัพย์ของคุณแล้วช่วงนี้นะคะอาจารย์รักเนี่ยอยากจะให้คุณเนี่ยจัดห้องพระหรือหิ้งบูชาให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับเรานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็จะช่วยหนุนดวงเราด้วยเช่นกันการแต่งกายค่ะเราจะเน้นในเรื่องของสีฟ้านะคะหรือสีเทาอ่อน
แล้วเครื่องประดับนำโชคนะคะก็ยังคงเป็นกังหันหมุนอันนี้จะเป็นแหวนก็ได้หรือว่าจะเป็นจี้คอก็ได้นะคะเพราะว่ากังหันที่หมุนเนี่ยนะคะมันเหมือนก็จะเป็นการสะพัดเงินให้กับเราด้วยนะคะหรือถ้าเกิดใครที่มีนะลองดูเครื่องประดับที่ส่องแสงแวววนะคะอาจจะเป็นเพชรก็ได้เป็นพลอยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่นำโชคลาภให้กับคุณได้ด้วยเช่นกันพระแม่อุมานะคะจะเสริมดวงเราในเรื่องของโชคลาภนะคะหรือการเงินใครติดขัดในเรื่องตรงนี้นะคะขอพรกับพระองค์ท่านซะแล้วหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะจะให้เราในเรื่องทั้งการเงินการงานรวมถึงการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ด้วยอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวเคล็ดลับการเสี่ยงโชคค่ะก่อนที่เราจะเสี่ยงโชคนะคะหรือจะไปซื้อลอตเตอรี่สักใบเนี่ยนะคะก็ขอให้ดูซิคะว่าละแวกนั้นมีคนชราไหมมีขอทานที่เป็นคนแก่ไหมถ้ามีให้ทำทานกับคนชราแล้วเวลาเราจะเสี่ยงโชคเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าให้เสี่ยงโชคกับผู้ชายที่ผิวคล้ำแล้วก็แผงตรงไหนที่มีรถจอดเยอะๆนะคะให้ซื้อตรงนั้นหรืออาจจะซื้อในปั๊มน้ำมันก็ได้นะคะซึ่งมีรถเข้าออกค่อนข้างเยอะทีเดียวเราจะมาต่อกันคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะตั้งแต่เวลา 18.00 ไปจนถึงเช้าของวันพฤหัสคือ 6 โมงเช้านะคะตรงนี้เราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นวันพุธกลางคืนหรือวันราหูนั่นเองดวงของคุณวันที่ 16 ถึง 31 ตุลาเป็นอย่างไรบ้างการงานช่วงนี้นะคะค่อนข้างราบรื่นได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนรอบข้างอย่างดีเลยทีเดียวหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องมีการเข้าไปบริหารจัดการในองค์กรของคุณเองนะคะส่วนคนที่ค้าขายอยู่ช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าการค้าที่มันอาจจะเคยเงียบเหงาไปตอนนี้มันจะกระเตื้องขึ้นมานะคะมันจะกระเตื้องมันจะมีทิศทางที่ดีกว่าเก่านั่นเองสำหรับในเรื่องของการลงทุนช่วงนี้นะคุณสามารถลงทุนได้สามารถปรับเปลี่ยนสามารถเพิ่มในเรื่องของช่องทางการลงทุนได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแต่ไม่เหมาะกับคนที่ต้องลงทุนกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ดีหรือต้องสัมพันธ์กับคนต่างประเทศก็ดีทำธุรกิจที่ทำอยู่นะคะอย่ามีการขยับขยายอย่ามีการเริ่มต้นเลยใหม่ๆนะคะอันนี้ยังไม่เหมาะเอาไว้รอสักช่วงหนึ่งก่อนแล้วค่อยว่ากันมาถึงในเรื่องของการเงินค่ะการเงินค่อนข้างไปได้ดีนะคะการสะพัดของการเงินเนี่ยกระแสของการเงินเนี่ยยังดีอยู่นะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเรื่องเงินทองก็ยังไปได้นะแต่ในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันอาจจะเหมือนสะดุดนะคะมันมีในเรื่องของการสะดุดว่ามันน่าจะได้มันก็กลับไม่ได้ซะอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะอาจารย์ลักษ์ก็อยากจะบอกว่าค่อยๆดีกว่านะคะค่อยๆนะคะโชคลาภเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโชคลาภก้อนเล็กมันไม่มากนักเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะซื้อหวังในโชคใหญ่นะคะมันก็จะหลุดลอยไปด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เตือนกันไว้เล็กๆละกันเราจะมาถึงในเรื่องของความรักกันในความรักของคุณช่วงนี้นะคะมันจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทองแล้วมันจะมีเรื่องการพูดคุยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะเช่นการขยับขยายการซื้อบ้านซื้อที่อะไรต่างๆนะคะหรือการปรับปรุงการทำบ้านให้มันดูสวยสดงดงามมากขึ้นนะคะก็เรียกว่ามันมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองเนี่ยเกี่ยวกับบ้านนี่แหละนะคะในเรื่องของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าคนที่เข้ามาหาคุณนะเขาจริงใจกับคุณแต่มันเป็นความรักที่มีอุปสรรคเพราะว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ย1เขาอาจจะมีเจ้าครอบเจ้าของหรือถ้าเกิดเขาจะเลิกกับคนเก่าของเขามันเป็นการเลิกที่ยังไม่ขาดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาที่คาราคาซังอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นดวงความรักของคนโสดนะเพราะฉะนั้นจะคบใครดูดีๆว่าคุณสามารถยอมรับสภาวะนั้นได้ไหมนะคะตัวเลขมงคลของคุณนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นเลข6เลข2แล้วก็เลข0ทีนี้ขุมทรัพย์ของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไกลนะไพ่ปุตตะนะคะจะบ่งบอกถึงเด็กหรือบริวารนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นขุมทรัพย์ของคุณอันนี้อาจารย์ลักษ์ยังหมายถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆได้หรือจะเป็นสัตว์มงคลด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ตอนนี้บูชาพญาเต่าบูชาตัวต่อเงินต่อทองหรือแม้กระทั่งกระดิ่งเงินกระดิ่งทองก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เขาจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นขุมทรัพย์ให้คุณนะในเรื่องของการเสริมดวงค่ะใครติดบนนะช่วงนี้แก้บนด่วนเลยค่ะแล้วเวลาเราจะแต่งกายนะคะก็ขอให้เป็นโทนสีดำหรือสีครีมสีเหลืองอ่อนเหลืองนี้อาจารย์เน้นนะต้องเป็นเหลืองอ่อนนะคะเครื่องประดับนะคะให้ใช้นิลหรือใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองก็ได้
ทีนี้พระราหูใครติดขัดเรื่องเงินเรื่องทองใครต้องการโชคลาภนะคะให้บูชาพระราหูส่วนใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้รู้สึกการงานมีปัญหานะคะในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของสุขภาพให้ทําการสักการะบูชาพระสักกระจายท่านก็จะช่วยเหลือเราในเรื่องของการงานในเรื่องของสุขภาพสําหรับเคล็ดลับการเสี่ยงโชคค่ะคนที่เกิดเป็นผู้กลางคืนเนี่ยนะคะเวลาเสี่ยงโชคก็ขอให้เสี่ยงโชคกับผู้ชายที่มีรูปร่างอ้วนนะโดยเฉพาะเวลาที่เราเดินผ่านไปเขาเรียกซื้อนะคะก็ให้ซื้อกับเขาแล้วแผงตรงนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะโดยเฉพาะแผงที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับในการเสี่ยงโชคให้กับคุณนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะคะว่าดวงคนที่เกิดเป็นพฤหัสบดีเนี่ยตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31ตุลาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะมาเริ่มในเรื่องของการงานการงานช่วงนี้นะค่อนข้างเหนื่อยมันมีลักษณะของคู่แข่งเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนรอบข้างรอบตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยด้วยเช่นกันนะคะใครก็ตามที่ทำงานในองค์กรก็ต้องระมัดระวังตัวสักนิดหนึ่งแล้วก็มันมีอันหนึ่งค่ะที่อาจารย์รักอยากจะเตือนก็คือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีผลงานนะคะที่ต้องนำเสนออย่าฝากใครนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ของการถูกแย่งซีนไปต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวจะเจ็บอกเจ็บใจทีหลังเรื่องของการลงทุนเที่ยวนี้นะคะคนที่ทำธุรกิจอยู่มีกิจการอยู่ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคิดจะทำอะไรเพิ่มสามารถทำได้แต่ขอนิดนึงขอให้เป็นธุรกิจหรือสินค้าที่สามารถต่อยอดกับสิ่งที่คุณทำเดิมอยู่ได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็จะได้กำไรเนี่ยเป็นกอบเป็นกำด้วยเช่นกันการเงินช่วงนี้นะคะอะไรที่คุณวางแผนไว้มันจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้เพราะฉะนั้นดวงการเงินของคุณเนี่ยโอเคคนที่เมื่อได้เงินมาแล้วเนี่ยตั้งใจที่จะไปถ่ายถอนจะเป็นบ้านเป็นอะไรเป็นบ้านเป็นหลักทรัพย์เลยก็ดีนะคะได้เงินมาอย่าเก็บไว้นานนะจะต้องรีบทำนะคะอย่าปล่อยไว้นานถ้าคุณปล่อยไว้นานเดี๋ยวเงินตัวเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจไว้นะคะมันจะมีการเอาไปทำอย่างอื่นแทนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ทำตามแผนการที่วางไว้เนาะเรื่องของโชคลาภนะคะคุณเป็นวันหนึ่งที่มีโชคลาภมันมีทั้งโชคลาภจากด้านการเสี่ยงโชคด้วยแล้วก็มันก็จะมีโชคลาภจากการได้รับของขวัญของฝากที่ถูกอกถูกใจด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับคนที่เกิดเป็นพฤหัสบดีเรื่องของความรักค่ะคุณอาจจะเหน็ดจะเหนื่อยจากเรื่องของการงานกับผู้คนเพราะฉะนั้นอารมณ์ของเราเนี่ยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงพยายามสักนิดหนึ่งนะคะว่าเวลาเราอยู่กับคนรักอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะก็อย่าพยายามใส่อารมณ์กับคนรับข้างนะคะเพราะว่าคนรับข้างก็อาจจะไม่เข้าใจเรามันก็จะทำให้มีเรื่องของการปะทะคารมการประชดประชันกันเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็อยากจะเตือนไว้สักนิดหนึ่งสำหรับคนโสดค่ะคุณยังไม่ค่อยแน่อกแน่ใจหรือคุณอาจจะไม่ได้มีความมุ่งหมายเกี่ยวกับในเรื่องของความรัก 100% ความรักอาจจะเป็นเรื่องฮาเรื่องเฮสำหรับคุณเพราะฉะนั้นช่วงนี้ความรักก็เลยไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะถึงมีคนเข้ามาคุณก็ยังเปิดอกเปิดใจให้กับคนอื่นอยู่ด้วยเช่นกันนะคะคุณก็ยังไม่ที่ว่าจะเรียกว่าคนเนี้ยเป็นตัวจริงเราจะมาดูค่ะว่าในตัวเลขมงคลของคุณคือเลขอะไรบ้างเท่าที่อาจารย์รักดูจะมีเลข5นะคะมีเลข7นะคะแล้วก็มีเลข3นะคะไพ่เนี่ยขึ้นมาทั้งดาวอังคารเลยแล้วก็กำลังพระอังคารเลยนะทีนี้เรื่องขุมทรัพย์ของคุณค่ะขุมทรัพย์ของคุณเนี่ยตนุขึ้นมาก็เลยบอกว่าขุมทรัพย์ของคุณจะอยู่กับตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์2อย่างนี้นะคะลองดูสิคะว่าบัตรประชาชนกับเบอร์โทรศัพท์เราตัวเลขตัวไหนที่มันตรงกันบ้างก็ลองดูตัวนั้นนะคะบัตรประชาชนเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนตัวแทนเราควรที่จะดูแลบัตรประชาชนให้ดีให้ดูใหม่อยู่เสมอเพราะในนั้นจะมีทั้งวันเกิดเราทั้งจะมีรหัสที่เราเกิดอันนี้เป็นสิ่งนึงนะที่เป็นตัวแทนเราบัตรประชาชนอย่างใบขับขี่อย่างนะคะทุกคนจะต้องดูแลทีนี้ในเรื่องของการเสริมดวงค่ะช่วงนี้นะหมั่นภาวนาหมั่นสวดมนต์หมั่นนั่งสมาธินะคะแล้วก็การแต่งกายเนี่ยก็ขอให้เป็นในโทนที่เป็นสีขาวสีครีมนะคะหรืออาจจะเป็นสีอ่อนๆก็ได้เครื่องประดับช่วงนี้นะอยากจะให้เน้นในเรื่องของพลอยสีแดงนะคะอาจจะเป็นทับทิมก็ได้นะคะหรือทองคำก็ได้ใครมีทองมีตังหูทองหรือแหวนทองก็ใส่ติดนิ้วไว้อันนี้ถือว่าเป็นเครื่องประดับนำโชคเลยทีเดียวหลวงพ่อสมหวังค่ะจะให้เราเนี่ยในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภเพราะฉะนั้นใครอยากได้เงินอยากได้โชคลาภก็ขอให้ไปบูชาท่านแล้วก็พระอุปคุฎค่ะจะช่วยให้เราเนี่ยขจัดอุปสรรคต่างๆรวมถึงใครก็ตามที่ตอนนี้มีศัตรูจ้องทำร้ายอยู่นะ
ก็ขอให้ไปสักการะนะคะหรือตั้งจิตบูชาพระอุปคุตนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้อุปสรรคต่างๆเนี่ยผ่านพ้นไปได้ทีนี้เคล็ดลับวันเสี่ยงโชคต้องบอกนิดนึงค่ะว่าให้เอาหน้าจอโทรศัพท์เปลี่ยนเป็นรูปภาพแสดงความร่ำรวยจะเป็นรูปเงินดอลลาร์หรือเป็นรูปก้อนเงินก้อนทองอะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปที่สื่อถึงความร่ำรวยนั่นแหละซื้อเลขกับคนท้องเสี่ยงโชคกับคนท้องนะคะแล้วก็ลองดูเดแผงไหนเนี่ยที่อยู่ใต้ต้นไม้หรืออยู่ใกล้ต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเช่นต้นโพต้นไทรเป็นต้นแผงตรงนั้นนะคะก็จะนำในเรื่องของการเงินนำเรื่องของโชคลาภให้กับคุณด้วยเช่นกันเอาละค่ะเราจะมาต่อในเรื่องของดวงคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะในช่วง16ถึง31ตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มที่การงานนะคะการงานช่วงนี้นะหนักเหนื่อยใครก็แล้วแต่ที่ไปสมัครงานไว้ก็ดีหรือคาดหวังกับในเรื่องของการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานช่วงนี้นะมันมีเกณฑ์ของการที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้เพราะนั้นการงานตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่มีการงานที่มันเป็นงานเก่าที่ยังไม่แล้วเสร็จมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องรีบจะสางงานตัวเก่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้งานตัวเก่าเนี่ยจะทำให้คุณมีปัญหาแล้วคุณยังเป็นดวงนึงที่อาจารย์รักต้องบอกเลยนะคะว่าให้ระมัดระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่การมีปัญหากับเจ้านายนะคะแล้วถ้าเกิดมันถึงขั้นมีปัญหาอย่างหนักปัญหาเนี้ยมันจะอยู่ยาวพอสมควรแต่ถ้าเกิดคุณรู้หลบเป็นปีกนะรู้หลีกเป็นหางนะบอกได้เลยค่ะว่าไม่เข้าใกล้ผู้ใหญ่มันก็จะรอดตัวได้เช่นกันเช่นเดียวกันนะคะดวงงานไม่ดีรวมถึงช่องทางการลงทุนด้วยช่วงนี้งดไปก่อนเลยค่ะอย่ามีการลงทุนเพิ่มนะคะหรืออย่าไปลงทุนที่อื่นไม่ว่าธุรกิจนั้นที่ได้ยินได้ฟังมาจะดีเลิศขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่สำหรับคุณนะคะอันนี้ต้องบอกไว้เลยการเงินของคุณค่ะช่วงนี้นะการเงินที่ถือว่าโอเคอยู่นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรอในเรื่องของเงินหรือมีใครผัดผ่อนอะไรเงินกับคุณไว้การขอเครดิตต่างๆเนี่ยมันจะประสบผลดีนะในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยถือว่าดีนะแล้วใครก็ตามนะคะที่คิดจะซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือซื้อยานพาหนะช่วงนี้ดูได้เลยค่ะเรื่องของโชคลาภค่ะก็พอที่จะมองเห็นอยู่บ้างนะคะแต่ถามว่ามันมากไหมต้องบอกเลยค่ะว่ามันไม่ใช่มีในเรื่องของเกณฑ์การโชคลาภที่จะได้ก้อนใหญ่ก้อนโตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะต้องเข้าใจซื้อน้อยๆนะคะแต่ให้ได้ดีกว่าลงทุนใหญ่ๆแล้วมันพลาดเพราะดวงเราตอนนี้มันเป็นโชคเล็กเท่านั้นทีนี้ในเรื่องของความรักค่ะความรักเนี่ยช่วงนี้อย่าพูดเรื่องเก่าอย่าพูดปัญหาเก่าฟื้นฝอยหาตะเข็บขึ้นมานะคะมันจะทำให้มีปัญหาอย่างหนักหน่วงแล้วถ้าเกิดใครก็แล้วแต่เกิดพังปากท้าเลิกท้าหย่าอันนี้น่าเป็นห่วงค่ะเพราะคนของคุณเขาจะประชดและทำอย่างนี้จริงๆนะคะแล้วโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างยากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพยายามนะทะเลาะกันห้ามท้าเลือกท้าหย่าเด็ดขาดสำหรับคนที่เป็นโสดนะช่วงนี้ความรักเข้ามาเนี่ยมันยังไม่ใช่ตัวจริงของคุณถ้าห่างได้ห่างนะไม่ควรเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดหรือเข้าไปผูกพันกับคนที่เข้ามาในตอนนี้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้คุณเดือดร้อนในภายหลังได้เอาละค่ะเราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลของคนที่เกิดวันศุกร์กันนะตัวเลขของคุณนะคะก็จะเป็นเลข0เลข4นะคะแล้วก็เลข6นะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขมงคลของคุณนะขุมทรัพย์ของคุณนะคะช่วงนี้นะก็จะอยู่กับเพศตรงข้ามค่ะแล้วก็จากการเสี่ยงทายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนมาไหนนะคะก็ลองเสี่ยงทายลองเสี่ยงโชคดูเสี่ยงโชคในที่นี้หมายความว่าขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วเราก็ลองเสี่ยงดูนะคะทีนี้ในเรื่องของการเสริมดวงค่ะช่วงนี้นะคะถ้าเกิดเราเจอคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเจอคนที่ได้โอกาสนะคะก็ให้ทำทานแก่เขาหรืออาจจะถ่ายชีวิตสัตว์ก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีดูค่ะว่าข้าวของในบ้านที่เราไม่ใช้เก็บไว้แล้วเราไม่ได้ใช้บางทีมันชำรุดเล็กน้อยแต่เราไม่ได้ใช้แล้วตรงนี้นะคะคุณสามารถที่จะเอานำไปบริจาคได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะที่เป็นการเสริมดวงของคุณสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วเวลาเราจะแต่งตัวนะคะช่วงนี้นะแต่งตัวให้สวยงามนะคะให้มีความเรียบร้อยโทนสีใช้สีฟ้าสีขาวแล้วก็สีชมพูค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีสันที่เสริมดวงเรานะคะ
ครื่องประดับนะคะใช้เครื่องเงินหรืออาจจะใส่กำไรข้อมือไว้ก็ได้นะคะสวมกำไรข้อมือสวยๆไว้สักอันนึงนะคะทำอะไรมันจะได้มีกำไรพระแม่ธรณีค่ะก็จะช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีกับเราแต่ถ้าใครต้องการโชคลาภนะคะก็ขอให้บูชาหลวงพ่อฤาษีลิงดำตั้งจิตอธิษฐานถึงท่านนะคะขอในเรื่องของการเงินขอในเรื่องของโชคลาภได้เลยแล้วในเคล็ดลับที่เราจะเสี่ยงโชควันไหนก็แล้วแต่เมื่อเราบูชาหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะก็ขอให้เปิดบทสวดพระคาถาเงินล้านของท่านนะคะใครสวดได้สวดไปพร้อมๆกันเลยเสี่ยงโชคกับผู้หญิงที่มีรูปร่างสมส่วนนะคะแต่ต้องมีผิวขาวนะคะแล้วก็เวลาจะซื้อเนี่ยนะคะก็ให้ดูสิคะว่าลอตเตอรี่แผงไหนที่อยู่ใกล้น้ำใกล้แม่น้ำนะคะหรือใกล้แหล่งน้ำตรงนั้นคือแผงที่จะนำโชคให้กับคุณนะคะเราจะมาต่อค่ะว่าวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักในช่วง16ถึง31ตุลาการงานเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้คุณมีความตั้งอกตั้งใจในเรื่องของการทำงานนะมันมีในบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดที่จะทำลงมือทำด้วยตัวเองหรือจะลงทุนทำอะไรด้วยตัวเองนะคะมันเป็นช่วงที่คุณทุ่มเทในเรื่องของการงานใครก็ตามที่ทุ่มเทตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันนอกเหนือความสามารถของเราหาเพื่อนร่วมงานมาช่วยหาคนช่วยโดยด่วนค่ะแล้วงานตรงนั้นจะประสบความสำเร็จได้อย่างดีสำหรับคนที่ทำงานในองค์กรเนี่ยครูบอกนิดนึงว่าถ้าจะทำอะไรในเรื่องของการที่เราอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณจะต้องคอยใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่โอกาสของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันมีมาแต่ถ้าเกิดใครค้าขายอยู่คุณจะได้เจอกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะแล้วก็อาจจะมีการคำแนะนำดีๆมีช่องทางดีๆมาให้คุณคิดคุณใคร่ครวญหรือมีในเรื่องของการต่อยอดธุรกิจอันนี้ทำได้นะเรื่องของการลงทุนค่ะการลงทุนนะคะในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยต้องบอกนะคะว่าเวลาถ้าคุณคิดจะลงทุนอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติเกี่ยวข้องกับของสวยงามเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการต่างประเทศช่วงนี้เป็นช่วงของการลงทุนที่เหมาะสมแต่ไม่ให้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางเพราะว่ามันจะมีปัญหาได้มันจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้เรื่องของการเงินช่วงนี้นะการเงินโอเคนะคะกระแสของการเงินเนี่ยสะพัดคล่องมือดีทีเดียวเลยนะคะมันมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องใครมีลูกหนี้อยู่ลองพูดคุยกันนะคะลองถามเขาดูนะคะคุณอาจจะได้หนี้สินคืนมาบ้างเป็นบางส่วนนะคะอันนี้ก็ถือดีใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้มีการติดต่อการซื้อขายนะคะหรือเป็นตัวกลางมันมีโอกาสที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นมันมีโอกาสที่จะได้ค่าในหน้ามาสำหรับในเรื่องของโชคลาภค่ะเมื่อให้ราชาโชคมาแล้วได้สหัสชะนะคะมันก็เลยบอกว่ามิตรสหายจะนำโชคลาภมาให้กับคุณถึงตัวนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามัวที่จะคิดซับซ้อนนะคะเดี๋ยวมันจะอดซะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางคนเนี่ยครูพูดเลยว่าพอได้ตัวเลขจากเขามาอาจจะฝากเขาซื้อไปเลยก็ได้ค่ะเราจะได้ไม่หลงลืมนะนะคะอันนี้ก็บอกกันไว้นิดนึงความรักของคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้นะคะมันเหมือนกับเราต้องยอมกับคนรักของเรากับแฟนเรานะคะแต่ว่ามันเป็นการยอมอย่างที่มีความสุขนะมันเป็นความเต็มอกเต็มใจที่จะทำให้เขานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่มีความสุขเป็นความรักที่แฮปปี้อยู่นะคะรวมถึงคนโสดด้วยค่ะคนโสดเนี่ยในภาพรวมของไพ่ความรักของคุณเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะเข้ามาแล้วคุณมีความสุขนะกับคนที่เข้ามาคุณถูกใจมันเป็นความรักที่เป็นอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเพราะนั้นช่วงนี้ก็แฮปปี้กันแหละนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อที่ตัวเลขมงคลกันนะคะว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเลขมงคลของคุณก็คือเลข1เลข8แล้วก็เลข2นะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขมงคลของคุณคุมทรัพย์ของคุณค่ะจะอยู่ที่เด็กหรืออยู่ที่บริวารเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะอาจจะถามเด็กก็ได้นะคะหรือว่าคนไหนวันเกิดเขานะคะเด็กคนไหนเกิดวันอะไรอันนี้ก็เป็นขุมทรัพย์ของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เวลาเสริมดวงเนี่ยใส่บาตรนะคะพยายามใส่บาตรให้บ่อยขึ้นหรือใครที่ไม่เคยใส่บาตรเลยก็อาจจะตื่นเช้ามาสักวัน2วันมาใส่บาตรแล้วอย่าลืมค่ะอุทิศบุญที่ได้เนี่ยนะคะให้กับเทวดาประจำตัวและอย่าลืมเจ้ากรรมนายเวร นะช่วงนี้นะแต่งกายนะคะด้วยโทนสีชมพูบานเย็นสีแดงหรือสีน้ำตาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแต่งกายที่จะเป็นเสริมดวงเราสำหรับเครื่องประดับนะคะใครก็ตามที่ชอบตวบใส่เครื่องประดับนะคะก็อาจจะเป็นเน้นเรื่องของหินไหมทองคริสตัลนะคะ
หรือใครก็ตามนะคะที่ชอบเครื่องเงินนะเน้นเลยค่ะว่าให้หาแหวนเงินมาสวมใส่ติดนิ้วไว้นะคะก็จะทำให้การเงินเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเรานะคะองค์พญานาคค่ะจะช่วยเสริมเราในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็นอกจากการงานแล้วเนี่ยท่านยังเสริมเราในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณค่ะจะให้พรในเรื่องของโชคลาภจะให้พรในเรื่องของการเงินนะคะแล้วเคล็ดลับในวันที่เราจะเสี่ยงโชคนะต้องบอกนิดนึงเลยค่ะว่าก่อนที่จะเสี่ยงโชคในวันนั้นนะให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแล้วเวลาจะซื้อหรือจะเสี่ยงโชคก็ขอให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงแก่ที่มีผมขาวด้วยนะแล้วซื้อลอตเตอรี่เนี่ยกับแผงที่อยู่ในวัดหรืออยู่หน้าวัดเท่านั้นนะคะทีนี้เราจะมาถึงในเรื่องของตัวเลขของทักษะกันเลขของทักษะใน16ตุลานี้นะคะก็จะเป็นเลข4กับเลข6ที่อาจารย์รักชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่ในใจนะคะจริงๆแล้วอาจารย์รักเนี่ยนะคะจะมีความห่วงใยกับทุกท่านนะคะนอกจากตอนนี้จะเป็นหน้าฝนแล้วเนี่ยที่ทุกท่านจะต้องดูแลตัวเองไม่ให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วปีนี้น้ำค่ะน้ำมันจะมามากกว่าทุกปีก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลตัวเองโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในเขตที่น้ำท่วมถึงนอกจากจะต้องดูเรื่องสุขภาพแล้วนะมันก็ยังต้องระมัดระวังพวกสัตว์มีพิษต่างๆด้วยนะคะขอส่งความปรารถนาดีแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะคะคนไหนก็ตามที่พอจะมีกำลังทรัพย์ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมได้นะคะก็จะเป็นอานิสงส์มากๆเลยนะอานิสงส์ตรงนี้จะทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็จะแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงช่วงนี้เป็นช่วงของการกินเจในช่วงของเทศกาลกินเจตรงนี้1วันตั้งใจรับประทานมังสวิรัติหรือรับประทานเจความตั้งใจตรงนี้คุณขอเลยค่ะคุณอยากได้อะไรคุณขอเลยนะตั้งใจทำแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณสมหวังนะคะเอาละค่ะแล้วเราจะมาพบกันใหม่นะคะกับรายการรักเล็กเด็ดทางช่องทางซีมีดัตมี 3BB คิกัดทีวีนะคะรวมถึงช่องทางอื่นๆเช่น YouTube หรือ TikTok วันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ